ี่ยมาคุยกันถึงบอกว่าสิงไม่ค่อยแบบจะร้องเพลงแต่วันนี้ร้องแล้วครับไม่ร้องไงครับเขามีโคเวอร์เพลงแล้วนะครับผมไม่ใจอ่อนไหนบอกว่ายังไงก็ไม่ได้ไม่จริงๆคือผมเป็นคนไม่มั่นใจว่าตัวเองจะร้องเพลงได้อะไรเงี้ยครับผมแล้วก็ส่วนใหญ่ที่จะเลือกร้องเพลงสังเกตดีๆว่าจะเลือกร้องแต่เพลงช้า มีวันนี้เนี่ยแหละที่ใช่แล้วเพลงนี้เขาเป็นคนเลือกเองด้วย ช่วงนี้เขาเป็นคนเลือกเองด้วยก็เลยแบบบอกเคตั้งแต่ตอนก่อนลงมาแล้วว่าตื่นเต้นตื่นเต้นตื่นเต้นมากเลยเนี่ยเพลงอยู่เนาะเพลงเพลงมากนิดหน่อยเองเดี๋ยวก็ดีขึ้นเรื่อยๆแหละก็ฝึกเยอะก็แอบก็เรียนอยู่ด้วยใช่ไหมพยายามไปเรียนคิดในฐานะที่เราบิ้วพี่มานานครับเป็นยังไงบ้างวันนี้ก็สำเร็จแล้วก็ดีใจด้วยครับไม่คือโดยปกติแล้วจะรู้ว่าพี่เขาไม่ชอบร้องเพลงแนวไหนแต่แบบอยู่ๆเขาแบบเลือกเพลงช่วงนี้มาก็เอ้ยเอาว่ะเอ้ยได้เรื่องอยู่เหมือนกันว่ามันมีขยับวงขยับบีทขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยครับก็ดีครับดีเขาดูเก่งขึ้นเยอะมากครับแนะนำหรือให้กำลังใจก่อนขึ้นโอ้ยคิดไม่ต้องแนะนำอะไรเขาครับคิดไม่ได้ต่างกับเขามากเท่าไหร่แต่คือก็โอเคขึ้นอะไรเงี้ยครับก็เห็นอยู่คือด้วยความที่คล้ายๆกับว่าเมื่อก่อนเวลาคิดเล่นกีตาร์อะไรเงี้ยผมก็จะแบบร้องคอกันไปเรื่อยๆใช่ครับเราก็ไม่ได้แบบไลฟ์เลวร้ายอะไรนะไม่เลวร้ายเลยถ้าไม่ใช้คำว่าเลวร้ายไม่ได้ถ้าไม่เพี้ยนก็ไม่เลวอาจจะเป็นเพราะความยังไม่มั่นใจอยู่ด้วยแหละครับถ้าเขามั่นใจขึ้นกว่านี้เดี๋ยวมันก็จะดีขึ้นไปเรื่อยๆครับพี่ว่าวันนี้เริ่มมั่นใจขึ้นหรือยังคะสิงยังครับวันนี้พอใจไหมพอใจผลงานเลยไม่พอใจครับผมก็โอเคก็ยังโอเคขึ้นล่าสุดเพลงก็มีเพลงใช่ชื่อเพลงว่าอะไรนะให้รักปรากฏตัวครับมันเป็นยังไงถึงไปแบบจากคนที่ไม่เอาทำไมถึงมีซิงเกิลตัวเองต้องบอกว่าเพลงนี้เหมือนกับว่าเราฟังรอบแรกเรารู้สึกว่าอันดับแรกเลยคือเราชอบพี่บอยใจมากชอบมากๆอะไรเงี้ยครับแล้วพอมีโอกาสได้แบบได้ร่วมงานกับพี่บอยใจก็คือแบบปลื้มมากปลื้มกว่าเดิมแล้วก็รู้สึกว่าอยากร้องเพลงนี้ให้ได้อะไรเงี้ยครับโยนเที่ยวเข็นอยู่นานไหมคะกว่าจะออกมาเป็นอันนี้ไม่มีคนเที่ยวเข็นเลยครับมีแต่คนบอกว่าเพลงนี้อยากให้ลองนะเพราะงั้นลองไปฝึกมาแต่เพลงมันยากครับนี่คือแบบแต่เป็นเพลงที่พี่ชอบด้วยไงใช่แต่ส่วนใหญ่ถ้าเกิดว่าเป็นเพลงที่ผมแบบถ้าเป็นเพลงช้าง่ายๆถ้าเกิดเป็นเพลงช้าผมยังแบบยังพอตามน้ำได้ฝึกนานไหมพอสมควรอยู่ครับฝึกพอสมควรเป็นยังไงบ้างแบบแฟนๆในการตอบรับมีดีใจมีแท็กคริสว่าในที่สุดพี่สิงห์ก็ร้องเพลงแล้วนะอะไรเงี้ยครับโคเวอร์เฉยๆครับโคเวอร์เฉยๆทำไมถึงถึงกับการร้องเพลงเพราะปกติสิงห์จะบอกคริสอยู่ตลอดเวลาว่าแบบสิงห์ไม่อยากร้องไม่มั่นใจในการร้องอะไรเงี้ยถ้าสังเกตดีๆในงานอีเวนต์หรือว่าในงานไหนๆคริสจะเป็นคนขึ้นมาตั้งลำให้สิงห์ก่อนก็คือตั้งลำครับผมก็จะบอกใช่ก็เหมือนกับบอกคริสก่อนว่าขึ้นให้หน่อยนะเดี๋ยวถ้าขึ้นเพี้ยนขึ้นมามันจะเพี้ยนทั้งเพลงนะอะไรอย่างเงี้ยก็แหลมไปหมดเลยอ่ะพูดเลยแบบก็ต้องทําอะไรแล้วคิดทําอะไรแล้วผ่านมั้ยคะได้ผ่านงานไปทั้งน้องมันก็ดีขึ้นโอ้ยอย่าใช้น้องเรามาพร้อมกันครับก็คือจริงๆฟังไปแล้วครับรู้สึกว่าเค้าพัฒนาขึ้นเยอะอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่ายังไปได้อีกเรื่อยๆอะไรเงี้ยครับแล้วเค้าก็เรียนร้องเพลงอยู่ด้วยคิดก็รู้อะไรเงี้ยก็เรียนอาจารย์คนเดียวกันครับแล้วเรามีแนะนําเทคนิคอะไรบ้างมั้ยส่วนใหญ่จะบอกเขาเวลาที่เราซ้อมด้วยกันแค่นั้นครับจะไม่ได้แบบมีไลน์ไปบอกไปเตือนอะไรไม่ขนาดนั้นแต่จะบอกว่าเอ้ยพี่ขึ้นอีกคีย์นึงอะไรเงี้ยลงอีกคีย์นึงอะไรเงี้ยมันขึ้นอีกคีย์นึงไม่ไหวแล้วมันจะมีบ้างครับมีบ้างก็สบายแล้วเนาะเอาอีเวนต์ก็ร้องเพลงร้องบ่อยๆจะได้ชินร้องบ่อยๆจะได้ชินเหรอครับก็รู้สึกว่ามีความมั่นใจขึ้นกว่าเมื่อก่อนแล้วกันครับเราสองคนเห็นเหมือนจะมีโปรเจกต์พิเศษอะไรคู่กันครับเป็นโปรเจกต์ของพิรยาซึ่งทุกคนจะได้ทราบในวันที่25นี้เราจะยังไม่บอกก่อนแน่นอนใช่ครับแล้วก็ในทุกๆโปรเจกต์ของเราจะได้เห็นทั้งหมดภายในปีนี้เลยครับแง้มว่าหลักๆเลยก็คือเป็นพิรยาโปรเจกต์ครับผมซึ่งมีมากกว่า1โปรเจกต์แน่ๆแง้มให้อีกนิดก็คือเมื่อกี้บอกไปแล้วว่าเป็นวันที่25รอดูตอนแรกไม่ได้บอกเลยแสดงว่าในพิรยานี่ก็คือมีย่อยๆอะไรอย่างเงี้ยมีหลายอันเลยครับมีหลายอันไม่ได้มีแค่อันเดียวอะไรเงี้ยก็รอติดตามเราจะไม่บอกว่าใหญ่หรือย่อยหรือสเกลขนาดไหนนะครับมีบอกว่ามีหลายอันแล้วกันเป็นโปรเจกต์ตลอดทั้งปีไหมมันยาวมันจะยาวต่อเนื่องไปเรื่อยๆแบบ
ก็ทุกคนจะได้เห็นครบทุกอันภายในปีนี้เลยครับแต่ก็ไม่มั่นใจว่าจะเป็นเดือนไหนอะไรเงี้ยครับวันนี้15นี่คือรู้หมดทุกอย่างเลยป่ะแม่ว่าไงวันนี้25รู้หมดเลยมั้ยพอดีครับขอถามแม่แป๊บวันที่25รู้หมดเลยมั้ยรู้หมดเลยครับวันที่25ทั้งหมดในวันที่25แล้วโอเคครับเรามั่นใจขึ้นแล้วการจะไปไหนยังไงอะไรนะกี่โมงครับไลฟ์ครับที่เพจ GMN TV ครับผมครับใช่ครับเนี่ยผมหันหน้าทางคุณคือเอ๊ะใช่มั้ยนะใช่ๆๆครับมันจะมีอะไรแบบว่าที่เอ้ยแฟนๆยังไม่เคยเห็นแล้วแบบใครยังไม่เคยเห็นแต่ว่าไม่เคยเห็นเราในพาร์ทที่พัฒนาขึ้นมาพัฒนาหลายอย่างครับเอ๊ะกลัวหลุดจังเลยแสดงว่าหลังจากที่แบบว่าไปมีตติ้งกับแฟนคลับนอกมาตอนนี้ก็คือจะมาอยู่กับไทยมากขึ้นอันแน่เกือบหลุดแล้วผมเกือบแล้วผมเกือบแล้วครับผมมั่นใจว่าสนองนี้แฟนๆแน่นอนครับสนองนี้ทั้งแฟนคลับไทยและต่างประเทศแน่ๆครับเราต้องมีสตินิดนึงอ่ะในการคิวต่างประเทศก็ยังมีอยู่ยังมีอยู่เรื่อยๆครับผมเดี๋ยวเราจะไปมีติ้งเวียดนามในวันที่26นี้ใช่ไหมใช่ใช่ครับ26ก็เป็นแฟนมีติ้งแฟนมีติ้งเหมือนที่แบบเวลาไปเดินสายอะไรเงี้ยครับอ๋อโปรเจกต์ใหญ่ครับใหญ่ครับเอ๊ะเราวนกลับมาที่โปรเจกต์แล้วใหญ่มากไหมคะน่าเกือบแล้วอีกนิดเดียวครับมันดีครับรอดูครับใหญ่โปรเจกต์ใหญ่โปรเจกต์มากมากเลยครับใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยทำมาเลยครับโอ้ยทำไมมันวนกลับมาเรื่องนี้อีกแล้วเอาเป็นว่าถ้าเกิดว่าอยากรู้นะครับว่าโปรเจกต์ใหญ่ขนาดไหนหรือว่าเยอะขนาดไหนมีโปรเจกต์อะไรบ้างเนี่ยก็อยากให้ติดตามชมวันที่25นะครับเราจะเปิดไตทั้งหมดเลยในวันที่25นะครับถูกต้องครับครับผมครับติดตามข่าวบันเทิงที่ Nine Entertainment Channel อย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะ